พ่อพูดล่าสุดได้ดีมากเป็นกำลังใจให้นะพ่อผอมมากสู้ๆนะบอกเลยว่าทุกคนต่างส่งกำลังใจให้พ่อกันเยอะมากๆเพราะพ่อหลังจากไม่สบาย 4-5 วันก็ยังดีขึ้นไม่มากซึ่งพ่อได้ลงคลิปให้แฟนคลับและครอบครัวได้ชมกันว่าตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างเขาอธิบายชัดเจนมากๆตอนนี้คนถามเขามาเยอะมากส่งกำลังใจเยอะเขาบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้เขากับภรรยาอย่างลิเดียเขาไม่มีไข้มา4วันแต่สุดท้ายเมื่อวานมีรู้สึกมีไข้อีกครั้งคุณหมอเลยให้ทานแล้วรู้สึกดีขึ้นดูแลเราระดับเดียวกับทุกคนที่เป็นตอนนี้เริ่มดีขึ้นบ้างอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองเขาเองกังวลหลายอย่างที่ทำให้แฟนเขาหรือคนรอบข้างที่ทำงานติดตามไปด้วยเลยมีคิดมากบ้างภรรยาก็ติดไปแล้วแต่พอเห็นบางคนมีผลที่ไม่ติดก็ดีขึ้นนิดนึงคิดถึงทุกคนเริ่มอยากเจออยากกอดครอบครัวแล้วเผยภาพห้องพักอีกด้วย